ข่าวแรกของเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันที่วัดพระธรรมกายกันก่อนนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับก็นำกำลังนะครับเข้าประชิดวัดนะครับไปหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับที่มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะนะครับส่วนช่วงเช้าวันนี้เองครับมีกระแสข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าจะมีการสับเปลี่ยนกำลังกันของตำรวจนะครับก็จะมีตำรวจอีก5กองร้อยเข้าไปเปลี่ยนกำลังนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งบรรยากาศล่าสุดเองนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการสับเปลี่ยนกำลังตามที่มีข่าวออกมาคือตามข่าวที่ออกมานะครับคือจะเริ่มเปลี่ยนกำลังกันตั้งแต่7โมงเช้านะครับแต่ล่าสุดเองสถานการณ์ในภาพรวมนั้นยังคงอยู่ในภาวะปกตินะครับไปดูบรรยากาศกันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับอย่างที่ประตู7ถนนสายบางขันหนองเสือนะครับก็เปิดให้รถยนต์สามารถที่จะเข้าออกได้ตามปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับตรวจสอบเข้มเลยนะครับบุคคลที่จะเข้าออกวัดแล้วก็ยังไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปภายในวัดนะครับส่วนที่ประตู5กับประตู6นะครับตอนนี้ภาพรวมก็ปกติเหมือนกันอย่างที่ประตู5นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีพระสงฆ์ของวัดนะครับ4รูปก็ออกมาบิณฑบาตแล้วก็มีลูกศิษย์นะครับนั่งสวดมนต์กันอยู่บนทางสาธารณะนะครับต้องบอกว่าประตู5อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประตูสำคัญนะครับเพราะว่าจะเข้าไปที่อาคารดาวดึงส์ด้วยนะครับเจ้าที่ยังคงตรวจสอบกันอย่างคุมเข้มเลยทีเดียวครับคือประตู5จุดนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็กดดันไปทางวัดเปิดทางสาธารณะโดยเฉพาะสิ่งที่มันลุกล้ำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรั้วลวดหนามหรือว่าแสลนสีเขียวนะครับที่เอามาวางเอาไว้นะครับโดยมีการติดตั้งประตูเมทัลชิลด์มีการนำเต็นท์มากางทับเส้นทางสาธารณะแล้วก็จุดนี้แหละฮะที่เป็นบริเวณถนนเลียบคลองแอนระหว่าง 2-3 ก็มีการนำแสลนสีเขียวมาปิดกั้นทางด้วยนะฮะซึ่งทางสาธารณะถนนเลียบคลองแอนระหว่าง 2-3 บางช่วงก็มีการนำเอาเสาคอนกรีตครับมาปิดกั้นเอาไว้นะครับไม่ได้มีการขนย้ายออกตามที่รับปากกับเจ้าที่เมื่อวานนี้แต่ประการใดส่วนความคืบหน้าครับทางคดีนะฮะที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับทางวัดไปแล้วเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับก็ให้สัมภาษณ์หลังจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เข้าไปรื้อถอนสิ่งที่ก่อไปสร้างนะกีดขวางเอาไว้ทางพลตำรวจเอกศิวราบอกว่าได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมครับกับผู้ที่นำเอาเสาหินมาขวางทางจราจรบริเวณถนนเลียบคลองแอน 2-3 ทางเข้าประตู10ก็รวมแล้วนะครับเจ้าที่ตำรวจได้แจ้งความกับทางวัดไปแล้ว175คดีฮะไปแยกดูกันนะฮะมีคดีความที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกสะพานสายไฟแผงเหล็กแสลนนะครับที่เอามาปิดกั้นทางสาธารณะมี16คดีฮะมีคดีบุกรุกแผ้วถางป่าตามพรบป่าไม้4คดีพรบขนส่งทางบก20คดีฮะพรบควบคุมอาคาร127คดีในส่วนของที่ดิน 2,000 ไร่68คดีที่ดิน196ไร่11คดีมีที่ดิน130ไร่44คดีนะฮะทาวเวอร์อีก1คดีเกี่ยวกับกำแพง1คดีโรงพยาบาล1คดีฮะแล้วก็มีโรงอาหารอีก1คดีมีเรื่องการใช้น้ำบาดาลโดยไม่รับอนุญาต1คดีมีการกีดขวางการจราจรนะฮะคือเสาเข็มที่มาวางเอาไว้3คดีขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฮะกรณีที่มีตะปูเรือใบมาโรยขวางถนนนะครับ2คดีมีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา1คดีแล้วก็มีประเด็นเอาไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าที่ยึดไว้นะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์อีก1คดีด้วยกันรวมแล้ว175คดีนะฮะที่ตอนนี้ทางวัดโดนไปครับก็ถือว่าคดีเองก็เพิ่มขึ้นแทบจะทุกวันนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับปฏิบัติการนะครับของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าจะเอาอย่างไรกันต่อไปนะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้นายกบอกแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับก็บอกไม่ได้เลยครับว่าจะเข้าไปเนี่ยหลังปีใหม่หรือว่าก่อนปีใหม่นะฮะ